ตัวร้านเขาถือหายแล้วทำยังไงดีอ่ะฉันจะทำยังไงดีวะเขาถือแบบนี้แล้วเขาไม่หนักหรอแกเอาอีนี่ฉันเตือนแกดีๆนะกลับมากดตีซะงั้นโอ้ยจีแกจะงมงายอะไรกันนะกันหนาฉันก็เห็นแกว่าเจ้าที่มาไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วฉันก็ไม่เห็นมีเจ้าที่ที่ไหนเสด็จลงมากินสักหยดมีแต่ฉันนี่แหละกินทำเป็นพูดดีไปเถอะเดี๋ยวสักวันก็เจอดีละของแบบเนี้ยอย่าลบหลู่นะเว้ยโอ้อย่างงอนดิวะแกถ้าวันไหนฉันเจอผู้ชายหล่อๆฉันจะขอให้แกไปขุดผีตายโหงมาลนน้ำมันท้ายฉันด้วยนะเฮ้ยขุดไปคนเดียวเหอะเอ้ยอย่างงอนดิไปเดี๋ยวฉันพาไปเลี้ยงขนมป่ะขนมหรอเออโอเคโอเคไปเลยเห็นแกกินนะเราอ่ะเอาอีกนี่เดี๋ยวจะเหมาให้หมดตู้ไปเลยบอกว่าจะเลี้ยงขนมก็มาเลยนะจ๊ะแน่นอนเหมาให้หมดเลยเอ้าแบงเฮ้ยหายหน้าหายตาไปไหนอะไม่เจอกันตั้งนานช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอะสิต้องช่วยแม่ขายข้าวอะโอ้ยแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มาหาฉันที่บ้านบ้างล่ะไว้ว่างๆจะแวะเข้าไปหานะโอเคเหมือนเดิมนะได้เลยผมขอโทษครับผมซุ่มซ่ามเองเบลค่ะไอครับอีเบลอีเบลอีเบลเรียกมันไปตอบอันนี้เลยนี่มาแล้วค่ะมาม่ากับไข่ลวกที่ไตชอบไงเนี่ยกำลังร้อนๆเลยนะไตไตเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูไม่ค่อยสดใสเลยเบลทำอะไรให้ไตไม่สบายใจหรือเปล่าไม่ใช่งั้นเบลเบลรู้ไหมช่วงเวลาที่ตาอยู่กับเบลอะตายมีความสุขที่สุดเลยแต่ที่ตายต้องเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรอะเพราะตายต้องกลับกรุงเทพอะทำไมอะกลับทำไมอะไหนบอกว่าจะอยู่กับเบลที่นี่ไงไม่รักกันแล้วหรอมันไม่ใช่งั้นเบลเบลตายรักเบลแค่ไหนอะเบลก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอแต่ที่ตายต้องกลับกรุงเทพอะก็เพราะตายต้องหาเงินไปรักษาแม่แต่เบลไม่ต้องเป็นห่วงนะตายสัญญาว่าถ้าตายไปแล้วอะตายจะรีบกลับมานะจริงนะตายสัญญานะว่าจะรีบกลับมามาม่านี่น่ากินจังเลยอ่ะขอดมก่อนนะกินเยอะเลยนะหอมมากเลยอ่ะชิมแล้วนะกินให้หมดเลยนะอร่อยอ่ะพอ
พ่อตายต้องกลับกรุงเทพอ่ะแต่เบลไม่ต้องเป็นห่วงนะตายสัญญาว่าถ้าตายไปแล้วอ่ะเราจะรีบกลับมานะช่วยฉันหน่อยสิถ้าตายเขากลับกรุงเทพอะฉันต้องตายแน่ๆเลยอะนี่เบลฉันพยายามเตือนแกเรื่องนี้นะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นอะแกเบาๆหน่อยสิทำไงได้อะเรื่องมันก็มาขนาดนี้แล้วก็ฉันเป็นของเขาไปแล้วนี่นะต่อให้เขาจะมีเมียอยู่ที่กรุงเทพอีก10คน100คนฉันก็ไม่สนอะยังไงเขาก็ต้องอยู่กับฉันที่นี่ให้ได้บีเบลไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาฉันก็หมดปัญญากับแกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจีแกช่วยฉันหน่อยนะหาวิธีไหนก็ได้ให้เขาอยู่กับฉันที่นี่นะงั้นมันมีอีกวิธีนึงอะแต่แกจะกล้าไหมล่ะบอกนะว่าแกจะให้ฉันเลี้ยงผีอ่ะมึงกล้าไหมล่ะผัวมึงกลับมาอย่างที่มึงต้องการอันนี้มันคืออะไรเหรอคะพ่อหมอผีกระเชื้อในหม้อใบเนี้ยคือวิญญาณผีกระเชื้อที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนฤทธิ์มันมากนะแต่ถ้ามึงเลี้ยงมันให้ดีแล้วก็มันจะให้ทุกสิ่งที่มึงต้องการThank you.
ับผมอ่ะไตฉันก็เพิ่งออกจากห้องมาเมื่อกี้นี่เองนะไม่เอาอ่ะคุณต้องอยู่กับผมคุณต้องอยู่กับผมสินี่ฉันจะอยู่กับคุณแบบนี้ทั้งวันไม่ได้นะฉันต้องไปทำงานแล้วไม่ห้ามทำงานไม่เอาเบลไม่เอาผมไม่ยอมอ่ะคุณต้องอยู่กับผมไตนี่เราแทบไม่มีเงินใช้กันแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีก็ขายไปหมดแล้วอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรกินกันล่ะมันอย่าทิ้งผมไปนะเบลผมร้องอ่ะผมไม่อยากอยู่คนเดียวเบลหน้าที่ผมไปนะคุณต้องอยู่กับผมนะฉันไปธนาคารมานี่อย่าบอกนะแกแกอย่ายุ่งกับฉันเลยเดี๋ยวก่อนสิเบลฉันว่าตอนนี้มันเริ่มจะเลยเถิดแล้วนะแกเลิกเลี้ยงผีกะแล้วปล่อยพี่ไตกลับบ้านเถอะตั้งแต่เขามาอยู่กับแกไม่เป็นอันทำการทำงานเลยถ้าเขาไม่ส่งเงินกลับบ้านถ้าที่บ้านเขาสงสัยล่ะจีฉันจะบอกความจริงให้แกฟังนะที่ไตเขากลับมาอยู่กับฉันน่ะมันไม่ได้เป็นเพราะผีกะบ้าบอหรอกแกเลยมันเป็นเพราะว่าเขารักฉันและที่เขาเป็นอย่างทุกวันเนี้ยเพราะว่าเขาไม่สบายถ้าแกไม่มีธุระอะไรแล้วก็กลับไปได้ละฉันจะอยู่กับไตเดี๋ยวก่อนสิเบลเบลเบลโอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิวะไตเบลขายบ้านหลังนี้ไปแล้วนะแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ขายได้อะเบลกู้ไปให้ไตหมดแล้วไตจะได้มีเงินส่งไปให้แม่ไงแต่ว่าหลังจากเนี้ยเบลก็ไม่รู้ว่าเราสองคนจะไปอยู่ที่ไหนกันนะไตเบลทำให้ไตได้แค่นี้เบลมันโอนมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยตั้ง 600,000 อันนี้นี่มันโง่เหมือนที่ทับทุนจริงด้วยฉันยังมีเพื่อนโง่ๆอีกหลายคนเลยนะจัดไปที่รักไปกันนะคะThank you.
เอือนมึงแล้วนะตามกูมาเปิดประตูดิเฮ้ยจำตัวเองกลัวทำไมป่ะฉันไปไหนอ่ะที่รักไหนคุณบอกว่าจะพาฉันไปโรงพยาบาลไม่ใช่หรอแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะมึงมันทำงานไม่ได้วันวันก็เข้าแต่โรงพยาบาลกูจะพามึงลงไปมึงจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วไงมึงรู้ไหมว่ากูต้องเสียเงินกับมึงไปเท่าไหร่ฉันไม่ใช้เงินแล้วก็ได้ฉันไม่รักษาแล้วก็ได้อะมึงคิดว่ามึงไม่ใช้เงินกูแล้วอะกูจะปล่อยมึงไปง่ายๆเหรอมึงรู้ไหมว่าที่กูแต่งงานกับมึงอ่ะก็เพราะกูจะให้มึงมาช่วยหาเงินให้กูผ่อนบ้านผ่อนรถตึงดูต่อหน้ามึงตอนนี้สิมึงทำงานไม่ได้เงินของมึงกูก็ใช้ไปหมดแล้วเพราะงั้นอ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่กูต้องเก็บมึงไว้อีกหยุดเลยนะถ้าพี่เข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวอ่ะผมผลักอีนี่ลงไปแน่
จีก็ทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวทุกวันน่ะแกคิดว่าแกทำแบบนี้มันถูกต้องกันเหรอวะแกยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าถามว่าผมยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าผมทั้งดูดีทั้งเพียบพร้อมซะขนาดเนี้ยสาวๆที่ไหนเขาก็อยากได้ผมแต่ผมให้อินนี่มันช่วยผมทำงานหาเงินน่ะมันทำไมอ่ะแค่ให้มันช่วยผ่อนบ้านผ่อนรถอ่ะแล้วมันยังไงพี่รู้เลยไหมว่าในบ้านน่ะผมใหญ่ที่สุดละคำพูดของผมอ่ะผมพูดคำไหนมันก็ต้องเป็นคำนั้นคนแบบพี่กับอีนี่อ่ะผู้หญิงบ้านนอกแบบเนี้ยมันโคตรจะโง่เลยว่ะโง่โง่โง่ทำไมโง่ไอพี่รู้นะเว้ยว่าแกกำลังต้องการเงินพี่พอมีเงินเก็บอยู่ 100,000 บาทแต่พี่จะวันนี้แกนะ แสนนึงเลยเหรอมันจะดีเหรอพี่ปีที่แล้วผมก็ยืมพี่ไป 150,000 ผมยังไม่ได้คืนพี่เลยนะพี่ดีกับผมซะขนาดเนี้ยผมโคตรเกรงใจพี่เลยว่ะไปแกเป็นน้องเขยพี่นะเว้ยแกไม่ต้องเกรงใจพี่หรอกมาเดี๋ยวพี่จะให้แกเหล่านี้เลยมาสิมาเถอะนะมากูจะบอกให้มึงรู้ไว้นะถึงพวกกูจะเป็นพวกบ้านนอกแต่ก็ไม่ใช่ว่ามึงจะมาทำอะไรก็ได้หรือว่ารังแกอะไรก็ได้พี่นิกผมเป็นน้องเขยพี่นะพี่กระทืบผมขนาดเนี้ยพี่ไม่กลัวตกนรกเหรอกูเชื่อว่ากลัวได้ขึ้นสวรรค์แน่แต่คนที่จะลงนรกอ่ะคือมึงนี่แหละจีจีไม่ต้องกลัวนะต่อไปนี้พี่จะดูแลจีเองบ้านเรากันนะไม่ทราบว่าผู้จัดการกู้อยู่ไหมคะคุณคือฉันคือภรรยาของเขาค่ะพี่กุ้ยไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วโทรหาไปก็ไม่รับฉันเลยต้องมาหาเขาที่นี่ค่ะอ
อ๋อนี่หลานสาวผมเองครับมาฝึกงานที่บริษัทเราครับหนูรอพี่ข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปเคลียร์งานแป๊บนึงหลังเลิกงานเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปกินของอร่อยๆนะจ้าเจ้านายครับนี่เป็นโปรเจกต์ที่ผมได้รับผิดชอบงานเรียบร้อยหมดแล้วครับคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่างานคุณเรียบร้อยแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวผมขอออกกลับไปแก้ไขตรวจสอบร่องครับเอกสารผิดอ่ะมันแก้ไขได้แต่ถ้าทำผิดกับคนเนี่ยแก้ไขได้ไหมเจ้านายครับเจ้านายพูดแบบนี้มันหมายความว่าอะไรล่ะครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ยพี่กุ้ยคะทำไมนานจังเลยอ่ะหนูรอไม่ไหวแล้วนะเจ้านายครับคือหลานสาวผมไม่รู้จักกับราชเทศะครับหลานสาวอะไรกันเมื่อกี้พี่ยังบอกรักหนูอยู่เลยนะพี่กุ้ยพี่ไปข้างนอกพี่จะไปที่ไหนกับใครฉันไม่เคยอยากจะรับรู้แต่ฉันขอแค่พี่ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ฉันกับลูกต้องกินต้องใช้ก็พอแล้วหลังจากที่คลอดฉันจะเซ็นใบหย่าให้พี่เองคุณฟังผมอธิบายก่อนนะไอ้สัตว์ละเลวคุณกุ้ยคุณปล่อยให้เรื่องส่วนตัวมาเกิดที่บริษัทผมไม่เอาเรื่องก็ได้แต่คุณควรมีจริยธรรมและความเป็นคนอยู่บ้างภรรยาของคุณอยู่กินกับคุณลำบากมากับคุณแล้วตอนนี้เธอก็อุ้มท้องซึ่งเป็นเลือดเชื้อไขของคุณแต่ดูสิ่งที่คุณตอบแทนให้เธอสิมันไม่เกินไปหน่อยหรอเจ้านายครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการเรื่องส่วนตัวของผมเดี๋ยวนี้เลยครับและจะไม่ให้กระทบต่องานผมแน่นอนครับงานจะดีได้ต้องมีพื้นฐานความเป็นคนที่ดีคนที่นอกใจภรรยาไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวแบบคุณบริษัทผมไม่ต้องการผมไล่คุณออกเป็นไงล่ะตอนนี้ผมตกงานแล้วคุณพอใจยังแล้วถ้าผมไม่มีรายได้คุณก็ไปขอข้าวที่วัดกินแล้วกันเมียจริงเลยอ่ะจะตีได้แม้กระทั่งผู้หญิงท้องแก่รอพอมาลากตัวไอ้ผู้จัดการหน้าตัวเมียนี่ออกไปจากบริษัทผมทีกูจะคอยดูว่ามึงจะปกป้องมาได้นานแค่ไหนค่ากินค่าใช้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างกูเป็นคนให้มันจะไปรอดเหรอเงินเดือนของคุณทั้งหมดผมจะโอนเข้าบัญชีเธอถ้าเธอได้ออกจากชีวิตชายเร็วๆอย่างคุณอ่ะชีวิตเธอก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้แล้วกูจะคอยดูแล้วกันทุยขอบคุณนะคะคุณผู้ชายแบบนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใครได้หรอกถึงคุณจะเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองเพื่อตัวของคุณเองและลูกของคุณสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเราได้หรอก
นอกจากตัวของเราเอง